ไลด์ถัดไปนะครับเรื่องของ economy of scale นะครับคืออะไรก็คือการประหยัดจากขนาดเนาะก็แปลตรงตัวเลย economy ประหยัดนะครับ scale คือขนาดนะครับคือการประหยัดจากขนาดคือประหยัดจากไซส์นะครับผู้ภาษามนุษย์นิดนึงนะครับก็คือผลิตของ100ชิ้นเนี่ยต้นทุนย่อมถูกกว่าผลิตของชิ้นเดียวแน่นอนถูกไหมเหมือนหรือว่าอีกประเภทหนึ่งก็มีนะครับเขาเรียกว่า economy of scope นะครับก็คือว่าการประหยัดจากความหลากหลายเช่น 7-Eleven นะครับโฆษณา1ครั้งนะมันเท่ากับอะไรเท่ากับร้านค้าหมื่นสาขาหรือว่าประมาณหมื่นผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่แล้วก็ประมาณหมื่นสาขาประกอบกับสินค้าเนี่ยโอ้โหเป็นไม่กี่ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเป็นกี่ชิ้นอ่ะเยอะมากนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยหารตกถ้าต้องหารค่าโฆษณาที่7-Elevenใช้1ช็อตเนี้ยออกมาเป็นต่อสินค้า1ชิ้นที่ขายอยู่บนเซเว่นมันถูกมากถูกไหมเพราะว่ามันแบบถูกหารออกมาเยอะมากจำนวนสินค้ามันเยอะมากที่หารออกมาเป็นต่อชิ้นต่อชิ้นแต่ถ้าเป็นแบบอย่างโคเรียคิงอย่างเงี้ยโฆษณา1ครั้งคือขายกระทะถูกไหมเป็นหลักเลยนะครับก็จ่ายเงินเท่ากันหรือว่าเวลาจ่ายแอดโฆษณาซื้อเวลาก็จ่ายเงินเท่ากันหรือพอๆกันใกล้เคียงกันถูกไหมครับแต่อันนั้นขายสินค้าชิ้นเดียวเพราะฉะนั้น economy of scope หมายถึงอะไรคือการประหยัดจากความหลากหลายจากการมี variety ของสินค้าเยอะๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาจจะหมายถึงโฆษณาเป็น marketing cost ก็ได้หรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตั้งร้านค้าก็ได้สมมุติเราตั้งแบบตั้งร้านวันนี้เพื่อขายกระทะอย่างเดียวมันก็ต้นทุนแพงกว่าเซเว่นที่มันตั้งมาแล้วขายสินค้าหลายๆอย่างถูกไหมครับแต่การประหยัดเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าเราไปเรียน marketing หรือไปเรียน business เนี่ยเขาจะชอบพูดแต่ economy of scale อย่างเดียวโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องอะไรที่ต้องมาได้พร้อมกันก็คือเรื่อง market share ถูกไหมคือผลิตของ100ชิ้นน่ะถูกกว่าชิ้นเดียวก็จริงอันนี้ทุกคนเข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าเราผลิต100ชิ้นแต่คู่แข่งเราผลิต1,000ชิ้นทำไงครับคือเราประหยัดกว่าคนผลิตชิ้นใหม่1ชิ้นแต่เราไม่ได้ประหยัดกว่าคู่แข่งเลยนะเพราะคู่แข่งผลิต1,000ชิ้นน่ะเพราะฉะนั้นความได้เปรียบตรงเนี้ยความได้เปรียบของบริษัทกึ่งผูกขาดพวกนี้มันจะมีก็ต่อเมื่อเขามี market share สูงด้วยอย่างน้อยๆต้องเป็น market share อันดับต้นๆน่ะ1ใน3เงี้ยถึงจะพอได้ถ้า market share แบบ4 5 6เงี้ยหรือว่าเป็นแบบไม่ถึง 10% เงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีความได้เปรียบตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนอาจจะไม่ได้ถูกกว่าคู่แข่งก็ได้นะครับหรืออย่างเคสที่น่าสนใจก็คืออย่างถ้าใครจำได้ก็ต้องหลายๆคนน่าจะเคยตามข่าวอย่างเช่นตอนที่ CBO เคยซื้อแมคโครใช่ไหมครับเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วผมไม่แน่ใจตัวเลขพอดีไม่ได้จดมาก็คือ CBO ที่เคยซื้อแมคโครเนี่ยหลายๆคนตอนที่คาดนักลงทุนตอนที่มอง CBO ซื้อแมคโครเนี่ยก็คาดหวังกันว่ามันน่าจะเกิดการประหยัดจาก economy of scale ตรงนี้ได้อีกเพราะว่าโอ้โห CBO ก็ใหญ่แมคโครก็ใหญ่พอมาร่วมมือกันรวมพลังกันปุ๊บเนี่ยมันต้องแบบลดต้นทุนได้อีกพอสมควรนะซึ่งผลลัพธ์ถ้าใครได้ติดตามหุ้น2ตัวนี้ก็จะพอทราบว่ามันลดไม่ได้อย่างที่หลายๆคนคิดถูกไหมครับเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดสภาวะที่คือซัพพลายเออร์เขาขายแบบราคาที่มาร์จิ้นต่ำที่สุดให้กับทั้งสองเจ้าอยู่แล้วคือซัพพลายเออร์บอกโอ้โหมันรีดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดสภาวะที่พอไซส์ใหญ่ถึงจุดหนึ่งมาร์เก็ตแชร์ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอีกคนไม่เอาสเกลบางอย่างบางเรื่องนะอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วก็ได้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่เป็นแบบว่าแนวคิดทางธุรกิจอีกอย่างนึงนะครับว่าคือหลายๆคนมักจะพูด economy of scale กับcost leadership strategy คือกลยุทธ์เรื่องราคาแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องนะครับคือว่า cost ต่ำกว่าไม่จำเป็นเราต้องขายกว่าถูกกว่าคู่แข่งเสมอไปนะเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันนะคือคนทำ cost leader เนี่ยต้องมี economy of scale ใช่แต่คนมี economy of scale ไม่ต้องทำ cost leader ก็ได้หรือเปล่าก็ได้เพราะอย่างแบบ 7-Eleven ก็ไม่ได้ขายของถูกกว่ายี่ห้ออื่นถูกไหมใช่ไหมครับแพงกว่าซะด้วยซ้ำไปถ้าเทียบกับร้านที่เป็นสเกลใหญ่กว่าห้างใหญ่กว่าถูกไหมครับหน้านี้ผมก็เพิ่มขึ้นมานะครับสรุปซุปเปอร์สต็อกสั้นๆนะครับก็คือมันมีหลายเอฟเฟกต์เกิดขึ้นได้และอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของไฟฟอสอีกนะครับที่เราควรจะไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งหลายๆเอฟเฟกต์เนี้ยมันไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นข้อใดข้อหนึ่งนะมันเกิดหลายๆอย่างขึ้นพร้อมกันก็ได้นะครับเช่นไอโฟนเนี้ยคือเราไม่ได้ซื้อไอโฟนเพราะแบรนด์อย่างเดียวใช่ไหมเราจะซื้อเพราะใหญ่ๆอย่างคืออย่างเช่นเราใช้ iOS จนชินแล้วอะเราไม่ถนัด Android แล้วคือไปจับโทรศัพท์ Android แล้วแบบไม่ได้แล้วอะอย่างผู้ใหญ่หลายๆท่านก็น่าจะเป็นหรือว่าบางคนมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมก็เป็นนะคือพอชิน OS ไหนไปแล้วก็ใช้อีกอันหนึ่งไม่เป็นแล้วเงี้ยถูกไหมครับคือมีเรื่อง switching cost ด้วยมีเรื่องแบรนด์ด้วยใช่ไหมครับมีเรื่อง network effect ด้วยใช่ไหม
แล้วก็มีเรื่องอะไรมีเรื่อง disruptive technology ด้วยก็อย่างคือตอน iPhone มาก็มาแทนคนอื่นถูกปะมาแทน BlackBerry มาแทน Nokia นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีเรื่อง economy of scale ด้วยถูกไหมเพราะเขาผลิตโหเยอะมากก็ได้เรื่อง economy of scale ด้วยแล้ว iPhone ขายถูกไหมครับไม่ถูกถูกไหมเพราะฉะนั้น economy of scale ไม่ต้องมากับ cost leadership นะครับอย่าลืมฮะซุปเปอร์ซ็อกเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกต์หลายอย่างก็ได้หรืออาจจะมีไม่ได้มีเอฟเฟกต์หลายอย่างอย่างที่ว่ามานี้ก็ได้อย่างตัวอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆ 7-Eleven หรือ Central อย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์ทุกข้อที่ว่ามาใช่ไหมครับมีแค่บางข้อใช่ไหมก็ทำให้เกิดสภาวะที่โหแทบจะชนะแบบผูกขาดกึ่งผูกขาดได้อยู่แล้วถูกไหมครับหรือกลับมาข้อเดิมอะไรก็ตามนะครับที่คู่แข่งเรียนแบบแล้วมันไม่เหมือนนะครับก็คือมีแนวโน้มที่เป็นบริษัทผูกขาดนั่นแหละนะครับแต่อย่าลืมว่าบริษัทกึ่งผูกขาดไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์สต็อกเพราะว่าถ้าเราซื้อซูเปอร์สต็อกในราคาที่ถ้าคือถ้ามันแพงเกินไปเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่ซูเปอร์สต็อกละถูกไหมครับก็อันนี้เป็นหนังสือแนะนำนะครับที่จะไว้ช่วยขุดซูเปอร์สต็อกเพิ่มเติมนะครับก็มีหนังสือหุ้นUncommon Stock Uncommon Stock Uncommon Profit นะครับของฟิชเชอร์นะครับอาจารย์ฟิชเชอร์แล้วก็มี Why Most Better นะครับหรือหุ้นดีต้องมีประการแล้วก็มีหลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขันนะครับของ Michael Porter นะครับก็เผื่อใครสนใจเรื่องราวเหล่านี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคำถามเล่นๆถ้าหาซูเปอร์ซ็อกเจอแล้วซื้อได้ในทุกกรณีไหมครับไม่ถูกไหมส่วนใหญ่ถ้ามีคำว่าทุกกรณีเท่านั้นอะไรเงี้ยทุกคนก็จะตอบไม่ไปก่อนนะครับก็ไม่ถูกไหมเพราะว่าถ้าหุ้นดีมันแพงเกินไปก็ไม่ใช่การลงทุนที่ดีเมื่อกี้เพิ่งพูดไปด้วยซ้ำนะครับเราต้องศึกษาเรื่องอะไรเพิ่มเติมเรื่องงบการเงินแล้วก็เรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยถูกไหมที่เมื่อกี้เราคุยกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับซึ่งวันนี้ด้วยเวลาอันจำกัดนะครับผมก็จะพูดถึงเป็นแนวคิดแล้วกันเนาะนะครับก็แนวคิดเรื่องการอ่านงบนะครับอย่างแรกที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนก่อนเลยคือ VI ไม่ต้องเก่งงบขนาดนักบัญชีนะแล้วในทางกลับกันผมเห็นเพื่อนนักบัญชีน้อยมากนะครับที่เป็นนักลงทุนน้อยจริงๆนะครับก็ไม่น่าเชื่อแต่มีเพื่อนนักบัญชีน้อยมากที่เป็นนักลงทุนนะครับหรือสนใจเรื่องการลงทุนนะครับแล้ว VI อ่านงบไปเพื่ออ่านไปเพื่ออะไรนะครับก็อ่านไปเพื่อหนึ่งเลยทำให้เข้าใจธุรกิจมากขึ้นนะครับหรือเห็นความผิดปกติบางอย่างในงบเช่นแบบว่าผู้บริหารแบบแอบมีแอบตุกติกอะไรนี่นี่หน่อยปุ๊บหรือเปล่าในงบเนี่ยถ้าใครอ่านงบเป็นอ่านงบละเอียดได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีอะไรที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้ตุกติกก็ได้ขออภัยบางทีเขาอาจจะพูดไม่ตรงกับงบก็มีนะอย่างเช่นบอกปีนี้คล้ายคับคาว่าเนี่ยเซกเตอร์นี้ของเขาเนี่ยโต 10% โอ้แล้วไปเปิดงบแกะจริงๆโตแค่ 5% ก็มีอย่างเงี้ยก็มีนะครับคือบางทีเขาก็อาจจะเป็นแบบพูดไม่ตรงหรือบางทีอาจจะจำไม่ได้ผู้บริหารบางทีไม่ได้ดูงบละเอียดก็มีนะครับก็จะจำไม่ได้ก็มีนะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับบริษัทคือตัวอย่างว่าเราอ่านงบไปเพื่ออะไรคือเพื่อให้เราเข้าใจธุรกิจกลับมาเรื่องเข้าใจธุรกิจมากขึ้นเนาะคือว่าอย่างเช่นว่าถ้าบริษัทเนี่ยดูเราดูในงบแล้วขายสินค้าเป็นเงินสดคือขายสดอย่างเดียวเลยแต่เวลาซื้อเนี่ยซื้อกลับมาเป็นเงินซื้อสินค้าซัพพลายเออร์ซื้อเป็นเงินเชื่อแนวโน้มมันก็ควรจะดีไหมใช่ไหมเพราะว่าเรามีอำนาจต่อรองกับคู่ค้าที่ดีคือต่อรองกับลูกค้าได้ว่าของเงินสดนะเงินเชื่อไม่เอานะแต่เวลาเราซื้อของกับซัพพลายเออร์เราบอกโอ้โหไม่ได้เลยเดี๋ยวอีก60วันค่อยจ่ายอย่างเงี้ยเป็นมาตรฐานบริษัทอย่างเงี้ยเราคือเราต่อรองได้นี่คือแนวโน้มมันน่าจะเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงเพราะว่ามีอำนาจต่อรองกับคู่แข่งนะครับอันนี้อยู่ใน Five Forces เนาะ Five Forces ก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในหนังสือเล่มสีเหลืองที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับครับ TGCครับเรื่องสต็อกหายใช่ไหมผมเข้าใจผมไม่ได้ตาม DTC นะขออภัยแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะไม่เห็นก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการนับจากทางกับทางนักบัญชีอ่ะคือผมเข้าใจว่าผู้ตรวจสอบหรือว่านักบัญชีอาจจะมีอะไรสักอย่างที่มันผิดพลาดแล้วมันทำให้ตัวเลขที่มันสะท้อนอ่ะไม่เท่ากับของจริงอันนี้มันเป็นความผิดพลาดที่เราอาจจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้ถ้าเราไม่ใช่คนในมันจะมีเคสแบบนี้เหมือนกันซึ่งในเชิง VI นะครับเขาเรียก risk ประเภทนี้ว่า tail risk หรือว่าเป็น risk ที่คาดการไม่ได้นะครับมันคล้ายๆเหมือนกับบริษัทแห่งหนึ่งเนี้ยอาจจะมีโรงงานที่เดียวหรือว่าเป็นสมมติเป็นบริษัทศูนย์การค้าเงี้ยแล้วก็มีรายได้มาจากศูนย์การค้าหลักอยู่ที่เดียวแล้วถ้าโรงงานหรือศูนย์การค้าที่ว่านี้เกิดไฟไหม้อย่างเงี้ย
อันนั้นก็เป็นเขาก็เป็นเทลริกส์เหมือนกันคือเป็นริกส์ที่เป็นความเสี่ยงที่เราคาดการไม่ถึงอ่ะคือเราไม่คิดว่าแบบนี้มันจะเกิดแต่มันก็เกิดได้เหมือนกันคือเคสของ GTC ผมเข้าใจว่าน่าจะรู้ล่วงหน้าลำบากยากนิดนึงนะครับแต่มันมีอีกหลายเคสมากเลยนะครับที่จริงๆแล้วรู้ล่วงหน้าได้แต่บางทีนักลงทุนหรือว่าคนที่เล่นหุ้นเนี่ยไม่ได้ไปศึกษาเองก็มีเหมือนกันนะครับคือบางทีเราฟังผู้บริหารแล้วก็เชื่อไปเลยโดยที่ไม่ได้ไปอ่านงบว่าจริงๆแล้วผู้บริหารอาจจะพูดไม่ตรงก็ได้นะครับหรือว่าแนวโน้มตัวเลขมันจะไม่เป็นอย่างที่ผู้บริหารบอกก็ได้นะครับแล้วข้อ2นะครับว่าเรารู้งบไปเพื่ออะไร1เข้าใจธุรกิจมากขึ้น2ก็คือใช้เพื่อเป็นฐานในการประเมินอนาคตคือถ้าเราไม่รู้อดีตเนี่ยเราก็ไม่สามารถประเมินอนาคตได้ถูกไหมเราไม่รู้ว่าตัวเลขเนี่ยฐานเป็นยังไงอย่างเช่นบริษัทเนี้ยเราไม่รู้ว่า net margin เท่าไหร่เราจะรู้ได้ไงว่าอีก5ปีมันจะเป็นยังไงไหมครับเราไม่รู้ว่ารายการนี้แต่ละบรรทัดของงบเขาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราจะประเมินการได้ไงว่าอีก5ปีงบเขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นปีนี้บริษัทกำไร100บาทถ้ารายได้โต 10% ปีหน้าบริษัทกำไรเท่าไหร่เงี้ยเราต้องรู้นะถ้าผู้บริหารบอกว่ารายได้จะโต10เราก็ต้องไปดูแล้วว่าโครงสร้างค่าใช้จ่ายเขาเป็นยังไงนะครับเป็นต้นทุนคงที่เท่าไหร่เป็นต้นทุนผันแปรเท่าไหร่แล้วถ้ารายได้โต10เนี่ยแนวโน้มควรจะมีกำไรโตเท่าไหร่อย่างเงี้ยบางบริษัทรายได้โต10อาจจะกำไรโต20ก็ได้บางบริษัทรายได้โต10กำไรโต5เขามีนะมันก็มีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่รายได้บอกรายได้มาไม่ได้แปลความอะไรได้โดยตรงถ้าเราไม่เข้าใจโครงสร้างทางงบการเงินของเขานะครับก็เป็นสั้นๆเนาะเพราะว่าเป็นแนวคิดมากกว่านะครับเกินกว่าที่จะลงเวลาส่วนมากไปกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีแนวคิดเรื่องการ valuation นะครับคือผมสังเกตนะถ้าเป็นนักลงทุนมือใหม่บางคนบอกโอ้จริงๆมาวันนี้อยากฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวคือแบบไฮไลท์เลยอยากรู้ว่า valuation หุ้นยังไงซึ่งจริงแล้วส่วนตัวนะเท่าที่ผมสัมผัสเท่าที่ผมศึกษานะคือยิ่งเป็นนักลงทุนมีประสบการณ์สูงอ่ะก็จะยิ่ง valuation ในรายละเอียดลึกๆเนี่ยน้อยลงแต่หันไปดูภาพใหญ่มากขึ้นแทนหันไปดูเรื่องของธุรกิจมากขึ้นแทนเพราะอะไรเพราะว่าต่อให้คุณแบบว่าแม่นคณิตศาสตร์ขั้นสูงขนาดไหนก็ตามแต่คุณไม่แม่นว่าภาพธุรกิจเขาเป็นยังไงเนี่ยทุกอย่างมันจบตั้งแต่บรรทัดแรกเลยตั้งแต่รายได้เลยคือถ้าคุณมองไม่ออกว่ารายได้เขาจะโตไม่โตและกำไรเขาจะโตไปพร้อมกับรายได้ไหมถ้าคุณไม่แม่นตั้งแต่แค่นี้ทุกอย่างก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยคือ valuation เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ที่มีศิลปะเข้าไปประกอบที่มี judgment เข้าไปประกอบในส่วนของเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์เบสบอกคือมันเป็นสิ่งที่ศึกษาได้ไม่ยากแล้วก็มีสูตรคณิตศาสตร์เต็มไปหมดอยู่ใน Google ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองไปศึกษาดูได้เราก็จะพูดถึงคอนเซปต์ของ valuation ว่าเรา valuation ไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เป็นยังไงลักษณะของการ valuation เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็แนวคิดเรื่อง valuation ของ VI ง่ายๆเลย VI เนี่ยจะซื้อหุ้นที่เราสามารถ valuation ได้เท่านั้นก็แปลว่าเราจะซื้อหุ้นต่อเมื่อเราคาดการอนาคตของเขาได้เท่านั้นถ้าเรามองภาพอนาคตของธุรกิจนี้ไม่ออกนะครับเราไม่ซื้อเลยนะหลายๆคนอาจจะไม่นึกไปถึงแบบอย่างปรมาจารย์ VI หลายๆท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เล่นหุ้นเนี่ยประเภทเนี้ยหุ้นอะไรหุ้นอสังหาริมทรัพย์บางทีไม่เล่นหุ้นเทคโนโลยีไม่เล่นหุ้นอะไรอ่ะไซคลิคอลหุ้นวัตจักรหุ้นน้ำมันหุ้นเหล็กไม่เล่นเพราะอะไรเพราะว่าคาดการอนาคตยากมากเพราะว่าสินค้าพวกนี้สินค้าอย่างหุ้นไซคลิคอลหรือหุ้นโภคภัณฑ์นะครับหุ้นประเภทโภคภัณฑ์หรือหุ้นวัตจักรเนี่ยถ้าใครทราบก็คือว่ามันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายล้วนๆเรื่องเหล็กเรื่องราคาทองคําเรื่องราคาน้ํามันเนี่ยคือมันมีน้อยคนบนโลกมากที่จะคาดการเรื่องพวกนี้แล้วแม่นยําใช่มั้ยถ้าเราไปแทร็กแบบว่านักวิเคราะห์หรือว่าเซียนอะไรก็แล้วแต่แบบแทร็กมา10คนน่ะว่าพูดตรงมั้ยอ่ะเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะอาจจะมีไม่ถึงครึ่งนะครับที่พูดแล้วมันออกมาตรงเป๊ะอย่างที่เขาคาดการคือมันเป็นเรื่องที่คาดการยากนะครับเพราะฉะนั้น VI มันจะบอกว่าถ้าแบบนี้ไม่เล่นเพราะว่าคาดการไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น VI ก็จะซื้อหุ้นเฉพาะที่ตัวเองสามารถคาดการอนาคตได้หรือก็คือ valuation ได้เท่านั้นนะครับถ้าเปรียบคือถ้าพอเป็นพูดเป็นหุ้นหรือเป็นบริษัทบางทีก็เริ่มคุยไปคุยมาก็เริ่มงงไปงงมานะครับก็นึกถึงที่ดินก็ได้อย่างเช่นที่ดินผืนนึงสุขุมวิทก็ได้หรือที่ดินใกล้บ้านท่านแถวไหนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับว่าที่ดินข้างๆบ้านเนี้ยหรือว่าบ้านแล้วแม้แต่บ้านแล้วเนี้ยในอีก3ปีเนี่ยมันควรจะมีราคาเท่าไหร่มันก็คือเรื่องของ valuation ซึ่งทำไมครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีตัวเลขเป๊ะๆใช่ป่ะว่าที่ดินผืนเนี้ยมันจะต้องมีราคาเท่าไหร่นะวันนี้อาจจะพรุ่งนี้อาจจะราคาไม่เท่ากันด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับราคาเสนอคือเสนอขายมันขึ้นอยู่กับ demand supply ด้วยหุ้นก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วการ valuation เนี่ยไม่ใช่มีตัวเลขเป๊ะๆตายตัวว่าหุ้น A
หุ้น B หรือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับต้อง5บาทหุ้นตัวเนี้ยต้อง10บาทไม่มีมันมีแต่ว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยควรจะมีมูลค่าประมาณนี้ด้วยเหตุผลอะไรซัพพอร์ตและใช้วิธีการ valuation แบบไหน PE ก็ดี PBV ก็ดีหรือว่า discount cash flow ก็ดีนะครับดังนั้นนะครับนักลงทุน BI นะครับเราควรจะเลือกเล่นเฉพาะในเกมที่เราเข้าใจหรือถนัดหรือว่าเกมที่เราได้เปรียบเช่นอะไรเราอย่างเช่นเราทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมไหนเราก็จะเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นเป็นพิเศษถูกไหมอย่างถ้าเราเป็นหมอเราก็เข้าใจอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเป็นพิเศษหรือว่าถ้าเราทำงานในพวกแบบแนวปิโตใช่ไหมเราก็จะเข้าใจธุรกิจปิโตเป็นพิเศษเนี้ยเราก็จะคาดการได้ดีกว่าคนในก็ได้ถูกไหมเอ๊ะไม่ใช่เราแต่คาดการได้ดีกว่าคนที่ไม่เข้าใจหุ้นประเภทนี้ก็ได้หรือว่าธุรกิจค้าปลีกอะไรก็แล้วแต่อะไรที่เราเข้าใจมันได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือว่าคู่แข่งเนี่ยมักจะดีกว่าVI มักจะลงทุนในหุ้นประเภทนี้มากกว่านะครับเพราะเราก็ควรจะลงทุนในบริษัทที่เรามั่นใจว่าอนาคตมันจะดีกว่าวันนี้นะครับแล้วข้อสุดท้ายของเรื่อง valuation คือเราต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลนะครับไม่ใช่ความรู้สึกนะครับก็หนังสือแนะนำนะครับเป็นทั้งเรื่องของบัญชีด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของvaluation ด้วยนะครับก็ให้ดูคร่าวๆไว้นะครับจริงๆอันนี้ผมก็พยายามคัดมาที่เป็นภาษาไทยก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของงบเนี่ยบางทีถ้าไปอ่านภาษาอังกฤษก็อาจจะยิ่งยากซ้อนยากเข้าไปถึงเรื่องของ valuation ถ้าเป็นจริงๆมีตำราภาษาอังกฤษดีๆเยอะมากนะครับทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของ valuation แต่ว่าก็ขอเอาตัวอย่างเป็นภาษาไทยมานะครับก็มี Tax School นะครับแล้วก็มีของคุณเอิร์นนะครับแล้วก็คุณสมัยอีนะครับแล้วก็เล่มขวาล่างเป็นของคุณพรชัยนะครับพี่เว็บพรชัยนะครับก็ดีมากนะครับทั้งหมดนี้สำหรับมือใหม่นะครับอ่ะข้อต่อมานะครับถ้าเจอซูเปอร์สต็อกในราคาที่เหมาะสมแล้วซื้อตัวเดียวได้เลยไหมนะครับถามมาแบบนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะอะไรจริงๆผมไม่ใช่คำว่าไม่ได้นะใช้คำว่าไม่ดีดีกว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าต่อให้เราเก่งแค่ไหนเราก็พลาดได้ถูกไหมครับหรือ เราอาจจะมีอคติในการประเมินก็ได้คือเราคิดว่าตัวนี้มันดีมากแต่ว่าแบบมีอะไรสักอย่างบังเราอยู่อะที่ทำให้เรามองไม่เห็นว่าเราเผลอรักหุ้นตัวนี้ไปแล้วหรือเผลอแบบรักในสินค้าในบริการของเขาไปแล้วหรือว่าที่เผลอรู้จักผู้บริหารเชื่อผู้บริหารไปแล้วเงี้ยคือเรามีไบแอสมีอคติได้ทั้งนี้อาจจะไม่ดีอย่างที่เราเข้าใจก็ได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งทำไมถึงไม่ได้ถ้าได้ก็ต้องจบคอร์สณเวลานี้ถูกไหมซึ่งยังไม่จบนะครับแล้วก็มาที่สไลด์หน้านี้นะครับก็คือมันมีเรื่องประเมินมูลค่าใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องวิเคราะห์ธุรกิจอ่านงบการเงินไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแล้วก็จิตวิทยาการลงทุนด้วยนะครับก็จะเหลือ2เรื่องที่เราคุยกันต่อคือบริหารความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนะครับแนวคิดเรื่องความเสี่ยงแบบ BI นะครับข้อแรกเลยก็คือ VI กับนักไฟแนนซ์กระแสหลักเนี่ยคิดไม่เหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับนักไฟแนนซ์กระแสหลักคิดยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีข้อคิดเห็นที่ไม่ดีกับนักไฟแนนซ์กระแสหลักนะแค่ผมอาจจะมีความเชื่อที่ไม่เหมือนเขาพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ต้องออกตัวก่อนนะครับก็คือนักไฟแนนซ์กระแสหลักเนี่ยไม่ได้เชื่อว่าเราควรจะลงทุนใน asset class อย่างเดียวหรือพูดอีกภาษานี้คือไม่ควรซื้อหุ้นอย่างเดียวอ่ะคือนักไฟแนนซ์กระแสหลักเขาบอกไม่เอาซื้อหุ้นอย่างเดียวมันเสี่ยงเพราะว่าหุ้นมันอาจจะไม่ดีก็ได้โอ้โหมันจะเกิดแบบแฮมเบอร์เกอร์คริสิสมันอาจจะเกิดแบบปี40ก็ได้เพราะอย่าซื้อหุ้นอย่างเดียวให้ซื้อหลากหลายให้ซื้อหุ้นด้วยนะครับซื้อพันธบัตรด้วยซื้ออสังหาด้วยซื้อแบบน้ำมันด้วยซื้อทองคำด้วยหรือว่าซื้อกับผมเนี่ยแหละกองทุนผมบริหารกระจายความเสี่ยงให้ทุกอย่างในโลกแล้วนะครับซื้อกับผมดีกว่าอะไรเงี้ยพูดอันนี้พูดเล่นๆเนาะตลกๆนะครับก็คือนักไฟแนนซ์กระแสหลักอาจจะเชื่ออย่างนี้นะครับเชื่อว่าการกระจายไปใน asset class ที่หลากหลายเนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงนะครับแต่ VI เชื่อไม่เหมือนกันVI จะเชื่อว่ายิ่งกระจายเยอะไม่ได้ลดความเสี่ยงเสมอไปเพราะอะไรเพราะข้อ2นี่ไงเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยมันก็คือความไม่รู้นะครับคือ VI เนี่ยเราเชื่อว่าคือถ้าเรากระจายไปในสินทรัพย์ที่เราไม่มีความรู้อย่างเช่นนี้เมื่อกี้คุยกันว่าประเภทน้ำมันหรือทองคำคือเราไม่มีความรู้คาดการอนาคต3ปี5ปีไม่ออกการกระจายเงินของเรา100บาทไปในสินแอสเซทพวกนี้กลับจะเสี่ยงเพิ่มความเสี่ยงให้กับเราเพราะเรากำลังเพิ่มความไม่รู้ให้กับตัวเองนะครับเพราะ VI จะไม่เชื่อไม่เหมือนกับนักไฟแนนซ์กระแสหลักนะครับ VI จะบอกว่าเราต้องมีเรามีความรู้ในเรื่องแอสเซทไหนเราก็ลงทุนในแอสเซทนั้นอย่างเช่นเราเชี่ยวชาญเรื่องหุ้นเราก็ลงทุนในหุ้นเราเชี่ยวชาญเรื่องพันธบัตรเราก็ลงในพันธบัตรก็ได้แต่
ไม่ว่าเราจะกระจายไปในแอสเซทไหนก็แล้วแต่เราต้องมีความรู้เสมออย่ากระจายไปในแอสเซทที่เราไม่มีความรู้เพราะว่าถ้าไม่มีความรู้ก็คือนั่นแหละคือความเสี่ยงซึ่งผมก็ขออนุญาตแบ่งความเสี่ยงออกมาเป็น3ข้อนะครับเป็น3ข้ออันนี้ผมคิดเอาเองนะครับไม่รู้ถูกหรือผิดถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นความเสี่ยงในแบบของผมเองนะครับก็คือข้อแรกเป็นความเสี่ยงที่ไม่รู้เพราะเราไม่ทำกันบ้านเองข้อ2คือเป็นความเสี่ยงที่เป็นข้อมูลที่เราเข้าถึงได้ยากอย่างของพี่เดอะคอปเนี่ย GTC เนี่ยใช่เลย GTC เนี่ยใช่เลยคือว่าเป็นข้อมูลที่เราเข้าถึงได้ยากนะครับหรืออะไรอีกอะที่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ยากอย่างผู้บริหารเนี่ยมีเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเงี้ยเราก็ไม่รู้นะถูกไหมเพราะเขาไม่ได้บอกว่าแต่ละคนมีเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ป่ะเขาอาจจะบอกรวมเป็นก้อนว่าเนี่ยคณะผู้บริหารมีเงินเดือนเท่านี้แต่ว่าถ้าเราจะไปรู้ได้ไงว่ารายคนเนี่ยเป็นอะไรเท่าไหร่เงี้ยเราก็จะไม่รู้ก็ได้ถูกไหมอันนี้คือข้อมูลที่เราเข้าถึงได้ยากนะครับหรือ market share ของบริษัทเป็นบริษัทนี้เป็นเท่าไหร่บางทีก็ไม่มีใครเก็บสถิติไว้ก็มีในบางอุตสาหกรรมก็คือเป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้ยากนะครับถ้าไม่ใช่คนในของบริษัทก็ไม่รู้นะครับหรือว่า Terrix ที่พูดกันเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเช่นเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำท่วมผู้บริหารเสียชีวิตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรลักษณะนี้ครับคือเป็นสิ่งที่แบบเราคาดการไม่ได้อะนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งข้อ2ข้อ3เนี้ยจะเป็นข้อที่คล้ายๆกันคือรวบมาอยู่เป็นจริงๆรวบมาอยู่เป็นข้อเดียวได้นะครับแต่ว่าแยกไว้ให้เห็นเพื่อความชัดเจนก็คือเป็น2ข้อที่ไม่ว่าเราทำกันบ้านแค่ไหนก็เลี่ยงไม่ได้ซึ่งความเสี่ยงประเภทนี้ถามว่าเราจะหลบได้ยังไงก็ง่ายๆเลยครับหลบด้วยกันก็อย่าถือหุ้นตัวเดียวคือไม่ควรอย่างที่หลายๆคนบอกว่าไม่ควรใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวถูกไหมเพราะว่าเวลามันแตกก็แตกหมดเลยถ้ากระต้าตะกร้าตกก็แตกทีเดียวหมดเลยถูกไหมครับคือเหมือนกับเราลงเงินหรือลงแบบสินเราลงแบบเวลของเราเนี่ยความมั่งคั่งของเราทั้งชีวิตเนี่ยไว้กับบริษัทเดียวแล้ววันหนึ่งมันเกิดอะไรที่มีความเสี่ยงอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ซ่อนอยู่แล้ววันหนึ่งมันปุ้งขึ้นมามันโป๊ะแตกขึ้นมาคือแบบเราจะเสียหายหนักมากถูกไหมนะครับในตลาดหุ้นไทยก็มีหลายๆเคสที่เกิดขึ้นนะครับคือแบบว่ามีฟรอดบ้างมีอะไรบ้างมีการโกงมีการอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีคือถ้าเกิดเคสแบบนี้ที่มันไม่คาดคิดหรือว่าเป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้ยากเนี่ยคือก็จะเสี่ยงขนาดนั้นเลยนะครับอย่าเอาเงินออมทั้งชีวิตไปฝากไว้อยู่กับที่เดียวเลยนะครับกระจายออกมาบ้างดีกว่านะครับส่วนข้อหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อที่แบบถ้าอ่านดูก็ง่ายๆเนาะคือก็ไม่ทำการบ้านเองก็ทำการบ้านดิใช่ป่ะแต่ทราบไหมครับว่าคือเคยมีคนเก็บสแตทคร่าวๆเนาะเขาบอกว่า90เกิน 90% ของนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือประเทศไทยก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้อ่านแม้กระทั่งแบบรายงานการประชุมหรือว่าไม่ได้ฟังออฟเดย์พูดง่ายๆคือไม่ได้ดูเลยอะพวกเนี้ยไม่ได้ดูงบการเงินเนี่ยไม่ได้ดูเลยคืออันนี้คือแบบว่าส่วนใหญ่ของตลาดเลยนะเกิน 90% เนี่ยไม่ได้ทำกันบ้านคือเราอ่านอย่างเงี้ยเราเหมือนแบบกลัวข้อ2ข้อ3มากกว่าแต่จริงๆแล้วข้อ1เนี่ยก็น่ากลัวนะครับคือการไม่ทำกันบ้านของเราเองเนี่ยก็เป็นแบบความเสี่ยงที่น่ากลัวได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เจอมือใหม่ส่วนใหญ่จะเจอข้อนี้นะครับคือถ้าไปอ่านซะหน่อยเนี่ยก็เห็นแล้วแหละว่าโอ้ไตรมาสหน้ามันต้องแย่แน่ๆนะครับข้อสุดท้ายครับคือการกระจายพอร์ตเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดเนาะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความเสี่ยงมันกระจายความเสี่ยงแต่มันทำเพื่อลดความเสี่ยงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือสรุปออกมาแล้วถ้าคอนเซปต์ของการกระจายพอร์ตมันคืออะไรล่ะคือกระจายมากไปก็ไม่ดีถูกป่ะกระจายหลากหลายไปก็ไม่ดีกระจายน้อยไปก็ไม่ดีก็เสี่ยงเพราะมีความเสี่ยงลักษณะประเภท 2-3 ก็คือมันมีความเสี่ยงอัน 1-2-3 อย่างนี้ป่ะข้อ1เนี่ยคือเรื่องของการทำการบ้านข้อ2ข้อ3คือเรื่องของการเป็นความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับถ้ากระจายมากไปอ่ะจะมีปัญหาข้อแรกคือเราจะทำการบ้านไม่ไหวไงเราจะเหนื่อยคือเราจะไปอ่านทั้งหุ้นอ่านทั้งตราสารทั้งน้ำมันทั้งทองคำหรือว่าถือหุ้น50ตัวเราก็ไปอ่านหุ้น50ตัวถูกไหมมันจะเหนื่อยไปอาจจะไม่ไหวไม่เหมาะกับเราก็ได้ติดตามหุ้น50ตัวนี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับก็จะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะครับหรือถ้ากระจายน้อยไปก็จะเป็นข้อ2ข้อ3ก็คืออาจจะเจอมีความเสี่ยงบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะครับงั้นเราควรจะทำยังไงก็โฟกัสสิ่งที่เรารู้แล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็รูฟตัมเลยง่ายๆถ้าเป็นมือใหม่ยังกะไม่ถูกอะว่าจะกระจายเท่าไหร่ดีก็ 5-10 ตัวนี่แหละครับเอาแบบรูฟตัมง่ายๆเลย5ตัวถึง10ตัวนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับแล้วต้องระวังการกระจายความเสี่ยงแบบผิดๆด้วยระวังการกระจายความเสี่ยงแบบผิดๆบ้างอะไรบอกบางคนบอกผมเนี่ยถือหุ้นกระจายดีมากเลย5ตัวนะครับมี Advance Intouch Dtac True Jazz นะครับโอ้โหอยู่ในธุรกิจเดียวกันหมดเลย
นะมีประมูลอะไรที่แบบแปลกประหลาดเหมือนการประมูลขึ้นรอบที่แล้วนี่มันลงทั้งเซกเตอร์นะครับคือมันลงทุกตัวเลยนะครับแล้ว Advance กับ InTouch นี่ถ้าใครทราบก็คือมันแทบจะเป็นบริษัทเดียวกันอยู่แล้วถูกมั้ยมันคือรายได้หรืองบอะไรมันไปในทิศทางเดียวกันเกิน 90% นะเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระจายความเสี่ยงแบบนี้ด้วยนะครับมันคือมันฟังดูขำนะแต่มันมีคนทำแบบนี้จริงๆนะคือนึกว่าตัวเองกระจายแล้วแต่ซื้อหุ้นแบงค์หมดเลยก็มีนะซื้อหุ้น10ตัวเป็นแบงค์หมดเลยนะครับถ้าเกิดวิกฤตก็โดนทุกตัวพร้อมกันเลยนะครับก็ต้องระวังการกระจายแบบนี้ด้วยคือก็ต้องกระจายไปใน1คือกระจายไปหลายตัวต่างเซกเตอร์ได้ก็ดีหรือ2คือกระจายหุ้นที่เขาที่ตัวเขาเองมีการกระจายความเสี่ยงเยอะๆเช่นถ้าคุณไปซื้อหุ้นโรงงานเนี่ยก็ต้องซื้อหุ้นที่เขามีหลายๆโรงงานถ้าไปซื้อหุ้นที่เขามีโรงงานเดียวเสี่ยงถูกมั้ยซื้อหุ้นโรงพยาบาลก็ซื้อหุ้นที่เป็นเชนโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอะไรกับถ้ามีโรงพยาบาลเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาลเขามันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นถูกไหมครับอย่างเคสที่เคยเกิดขึ้นหลายๆครั้งถ้าใครเป็นนักลงทุนที่มานานแล้วก็อย่างมีหุ้น SBI อย่างเงี้ยโดนทั้งน้ำท่วมทั้งไฟไหม้อะไรเงี้ยนะครับคือโดนหลายอย่างมากนะครับดีนะไม่โดนแผ่นดินไหวใช่ไหมครับว่าประเทศไทยไม่มีนะครับแล้วข้อต่อมาก็คือแนวคิดเรื่องจิตวิทยาการลงทุนเมื่อกี้เราจบเรื่องความเสี่ยงแล้วนะครับข้อนี้เป็นวิชาที่สำคัญมากๆนะครับขณะที่อาจารย์บัฟเฟตต์นะครับปู่บัฟเนี่ยเคยพูดว่าสิ่งเรื่องสองเรื่องที่นักทุนควรจะรู้มากที่สุดอ่ะก็คือเรื่อง valuation แล้วก็อีกเรื่องก็คือจิตวิทยาการลงทุนนี่แหละนะครับจริงๆแล้วมันมีแค่สองเรื่องเนี่ยแหละแต่อย่างที่เราคุยกันมาใช่ป่ะเรื่อง valuation เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบปลายทางแต่ว่าการจะเข้าใจเรื่อง valuation หรือว่า valuation ได้แม่นยำเนี่ยเราต้องเข้าใจทั้งงบการเงินถูกไหมครับแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องของธุรกิจด้วยถูกไหมแล้วต้องมองภาพของอนาคตของธุรกิจให้ออกด้วยนะครับเราถึงจะ valuation ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง valuation ก็คือเป็นเรื่องหัวข้อใหญ่ที่แบบมีย่อยลงมาหลายๆเรื่องประกอบเข้าไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวข้อใหญ่อีกอันหนึ่งที่ส่วนใหญ่มักจะพลาดนะครับคนไม่ว่าจะเก่งไม่เก่งอาจจะพลาดข้อนี้หมดก็คือเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าเราทุกคนเป็นมนุษย์ถูกป่ะคือเรามี bias หรือเรามีอคติเนี่ยอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ละคนจะต้องมีความชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนชอบอาหารประเภทนู้นบางคนชอบอาหารประเภทนี้บางคนชอบทีมฟุตบอลแบบนู้นแบบนี้บางคนชอบเที่ยวที่ประเทศนู้นประเทศนี้ชอบลักษณะสไตล์คือแต่ละคนเนี่ยมีอคติมีความชอบมีอะไรก็แล้วแต่ที่บิวอินในสมองเราจนมาเป็นมนุษย์เป็นตัวเราเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีอคติอยู่แล้วมากน้อยไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่มีอคติคืออะไรก็ต้องคนที่แบบโอ้โหฉลาดปัดเปลืองล้ำมากหรือไม่ก็ต้องแบบอาจจะบรรลุไปแล้วใช่ไหมครับอาจจะเป็นแบบพระอรหันต์อะไรเงี้ยคือแบบไม่มีคติหลงเหลืออยู่แล้วไม่มีรักโลภโกรธหลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยถูกไหมใช่ไหมครับซึ่งไซโคโลจีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่คนเก่งหลายๆคนก็พลาดเรื่องนี้นะไม่น่าเชื่อนะครับแม้แต่เซียนนักลงทุนหลายๆคนเขาก็บอกว่าบางทีแบบเขาเซียนนักลงทุนเซียนนะเขาไม่ตายหรอกบัญชีอะถูกไหมเขาไม่ตายหรอก valuation สูตรคณิตศาสตร์เขาไม่ตายหรอกเขามาตายตรงไหนวันนี้เขามาตายตรงจิตวิทยาเนี่ยคือมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างว่าโอ้มันต้องดีแน่ๆตัวเนี้ยรับสุดท้ายมันไม่ดีอย่างที่เขาคิดแล้วพลาดก็มีนะครับมีเยอะมากนะครับถ้าใครไปอ่านเคสของหลายๆคนที่เกิดขึ้นในโลกนะครับก็แนวคิดก็คืออคติเนี่ยมันสามารถเกิดได้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกนะครับแล้วก็สมองของมนุษย์เรานะครับมันออกแบบให้เชื่อเรื่องเล่าไม่ใช่เชื่อข้อมูลเนาะแล้วคนก็มีแนวโน้มจะเข้าข้างตัวเองเสมอนะครับทำไมคนเรามักจะมีแนวโน้มเข้าข้างตัวเองมันเป็นเรื่องของอะไรนะเขาเรียกอะไรเป็นแนวคิดของชาดาวินหรือว่าเป็นแนวคิดของการวิวัฒนาการว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายมันตายหมดแล้วคือถ้าใครแบบมองโลกในแง่ร้ายคิดว่าโอ้โลกมันแย่อะไรเงี้ยคือมันไม่ผ่านการคัดเลือกทางพันธุกรรมมาแล้วไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่เหลือมาเนี่ยคือคนที่มีแนวโน้มที่จะเข้าข้างตัวเองเนาะแล้วก็อย่างคนที่มาวันนี้เราพูดกันตรงๆคือเราต้องคิดว่าเราชนะตลาดได้ถูกป่ะเราต้องคิดว่าเราชนะตลาดได้ไม่งั้นเราไม่มาวันนี้ไม่งั้นเราก็ซื้อกองทุนอินดัชนีดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมีความเชื่อว่าตัวเองมันจะชนะตลาดได้หรือแม้แต่ตัวอย่างให้น้องเบสแนะนำตอนที่พูดที่อธิบายตอนเช้าว่าบางคนลงทุน10ปีกำไรปีเดียวอ่ะก็ยังลงทุนด้วยตัวเองต่อเพราะอะไรเพราะว่าเขามีไบแอสข้อนี้เขาคือมีแนวโน้มว่าเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยแพ้มาทอยหัวก้อย10ครั้งทอยได้ก้อยต้อง9ครั้งแล้วอะครั้งหน้าต้องหัวนะใช่ไหม10ปีอะ10ปีกำไรปีเดียวแปลว่าออกหัวครั้งเดียวที่เหลือก้อยหมดโหทอย10ครั้งก้อย9หัว1ครั้งต่อไปต้องหัวถูกไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นหลักของความน่าจะเป็นซึ่งจริงไหมไม่จริงใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า full
full by randomness ถูกไหมครับคือหลอกตัวเองด้วยความน่าจะเป็นหรือว่าถ้าคุณทอยหัวก้อย10ครั้งแรกได้ก้อย9ครั้งหัว10ครั้งครั้งต่อไปโอกาสได้หัวกี่เปอร์เซ็นต์ครับ50ถูกป่ะคืออะไรคือไอ้10ครั้งที่ผ่านมาไม่เกี่ยวอ่ะคือไอ้ทอยหัวก้อยมันแต่ละครั้งมันมีโอกาสเขาได้เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ทอยมันคือ50 50 50ทุกครั้งนะครับก็คือคนเรามีแนวโน้มจะเข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงอคติอย่างนี้คืออคติเนี่ยถ้าเราพูดถึงแบบว่าไล่เป็นลิสต์เป็นข้อเลยนะว่ามีชื่ออะไรบ้างอคติประเภทไหนบ้างเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการไล่เรียบเรียงหลากหลายมากแล้วก็มีได้เป็น10 10ข้อซึ่งก็ไม่สามารถจะพูดกันทั้งหมดในวันนี้ได้นะครับแต่ว่าเราก็เลยเอามาเป็นแนวคิดสรุปก็คือว่าวิธีการหลีกเลี่ยงอคติเนี่ยคือการศึกษาแหละศึกษาอคติหลายประเภทอย่างเมื่อกี้เราพูดที่เมื่อกี้ผมตัวอย่างคืออคติโดยการพูดถึงเรื่องของ randomness คือความน่าจะเป็นใช่ไหมเป็นการหลอกตัวเองด้วยเรื่องของความน่าจะเป็นซึ่งมันจะมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่เราควรจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงก็คือว่าเราต้องเข้าใจอคติประเภทแต่ละประเภทเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะได้มีสติรู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังมีอคติแบบนี้อยู่ตอนนี้เรากำลังเข้าข้างตัวเองอยู่นะตอนนี้เรากำลังเชื่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ซึ่งผมเป็นคนพูดคิดว่าผมพูดมาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแน่เลยมันใส่สูตรมาจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือเชื่อไปแล้วเพราะว่าดูน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับอคติประเภทเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกข้อแรกคือมันเป็นบิวอินในความเป็นมนุษย์และสองเนี่ยคือว่าสมองเรามันหาทางลัดเสมอคือไม่มีใครหรอกว่าอยากจะอ่านหนังสือร้อยเล่มเพื่อจะรวยถูกปะพูดกันตรงๆเลยมันคือสมองเรามันถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานอ่ะให้ใช้พลังงานน้อยๆนอนเยอะๆกินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอ่านหนังสือมากดูหุ้นมากอะไรเหนื่อยปวดหัวคือสมองมันถูกออกแบบมาอย่างนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับที่ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นสมองพยายามจะหาช็อตคัทตลอดเวลาเราก็เหมือนกันเราก็ทำตามสมองเราพยายามจะหาช็อตคัทตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเช่นวันนี้นั่งฟังมาทั้งวันขอสักตัวได้ไหมพี่ขอสักตัวได้ไหมฟังมาทั้งวันแล้วเยอะแยะไปหมดผมขอตัวเดียวเด็ดๆนะซึ่งก็ไม่ได้ถูกไหมว่ามันเราพยายามจะหาช็อตคัทตลอดเวลาซึ่งโลกของการลงทุนมันไม่มีช็อตคัทอะถูกไหมครับโลกของการลงทุนมันไม่มีช็อตคัทนะครับก็ผมก็มีตัวอย่างมาให้2อคตินะครับก็คือตัวแรกคือ over confidence นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือanchoring bias นะครับก็เอาไปทีละตัวนะครับ over confidence โทษนะครับ over confidence คืออะไรคือความมั่นใจตัวเองเกินไปอย่างที่บอกว่ามนุษย์มีแนวโน้มจะเข้าข้างตัวเองใช่ไหมซึ่งผมก็เอาสถิติมาให้ดูนะครับว่าอันนี้เป็นสำรวจโดยหนังสือพิมพ์ Washington Post นะครับก็ถามคนอเมริกันนะครับว่าถามว่าเอ้ยคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดกว่าระดับค่าเฉลี่ยไหมนะครับถาม100คนนะครับ94คนบอกว่าใช่นะครับแล้วมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะว่าถ้าค่าเฉลี่ยคือต้อง50ถูกไหมครับถามอีกว่าเอ้ยคุณคิดว่าตัวเองมีคอมมอนเซนส์เป็นยังไง86คนตอบว่าคอมมอนเซนส์ดีกว่าค่าเฉลี่ยก็ไม่ใช่อีกนะครับแล้วก็อีกถามว่าเอ้ยหน้าตาตัวเองเป็นยังไงก็79คนก็คิดว่าตัวเองดีกว่าค่าเฉลี่ยถูกไหมใช่ไหมครับทุกคนนี้ใครคิดว่าตัวเองหน้าตาแย่กว่าค่าเฉลี่ยไหมคือถึงใช่ก็ไม่อยากคิดอะทำไมเราต้องคิดแบบนั้นใช่ไหมถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะเอากำลังใจที่ไหนในการแบบถ่ายรูปเซลฟี่ลง IG ใช่มันไม่ได้อะมันต้องมีพลังในการฉันก็สวยเหมือนกันนะวันนี้คือฉันก็แต่งหน้ามาโอเคนะชุดฉันอะไรมันก็เพอร์เฟกต์ระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็ต้องพอได้คือคนเรามันเพื่อจะมีกำลังใจมีชีวิตต่อไปใช่ไหมครับมันก็คือมันต้องมีความโอเวอร์คอนฟิเดนซ์อยู่ในตัวนะครับหรืออย่างที่คุยกันว่าเราคิดว่าเราจะชนะตลาดอะเราถึงจะมาลงเป็น active investor เราถึงมานั่งเหนื่อยวันอาทิตย์อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองมากกว่าค่าเฉลี่ยใครรู้จักคนนี้บ้างครับอันนี้คือแบบอดีตฮีโร่ของบางคนนะครับมาริโอ้บาโลเตลลี่นะครับเขาบอกว่าคืออันนี้เขาให้สัมภาษณ์เมื่อสักอาจจะสักพักแล้วนะครับสัก 4-5 ปีแล้วมั้งผมไม่แน่ใจคือเขาบอกว่าในโลกนี้มีคนเก่งกว่าเขาแค่2คนเอ้ยคนเดียวเท่านั้นเองที่เก่งกว่าเขาเก่งกว่านิดเดียวเองนะคนนั้นคือเมสซี่อ่ะนักฟุตบอลที่เก่งสุดในโลกนะครับคือเมสซี่เก่งสุดในโลกแล้วเขาบอกว่าคนคนนั้นน่ะเป็นคนเดียวที่เก่งกว่าเขาแล้วเก่งกว่าเขานิดเดียวเองที่เหลือกระจอกเขาหมดนะครับก็เป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลนะครับอันนี้ลิเวอร์พูลโดนแซวเยอะมากนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลแต่ดังใดนะครับจริงๆผมไม่ค่อยได้ดูฟุตบอลเท่าไหร่ก็อันนี้คือตัวอย่างของคติเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันมีเยอะมากนะครับผมไม่กล้าเอาเคสของประเทศไทยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะมันอันนี้มีการอัดเทปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะโดนประทุสลายได้นะครับก็แต่จริงๆแล้วมันมีคติแบบเนี้ยเยอะมากอ่ะที่เราไม่รู้ตัวเราก็จะเห็นคือถ้าเราศึกษาแล้วคติเราจะเห็นเลยว่าโอ้คนนี้พูดเงี้ยโอ้มันไม่ใช่อ่ะมันเกินจริงมันเป็นไปไม่ได้อ่ะนะครับ
อย่างข้ามไปดีกว่านะครับแล้วก็อีกอคตินึงนะครับก็คือเรื่องของ anchoring bias นะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวเลขละเมื่อกี้เป็นเรื่องเล่าคือเราอ่ะมักจะยึดติดกับตัวเลขทั้งที่ไม่มีเหตุผลนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขนั้นน่ะมีอิทธิพลกับการตัดสินใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวฟังแล้วงงไหมคือเอาตัวเลขอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันมีเหตุผลกับเราแล้วทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับหรือเวลาเราคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะเราจะมักอ้างอิงกับเรื่องที่มันคล้ายๆกันทั้งที่มันไม่น่าจะเกี่ยวจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวอ่ะแต่ว่ามันดูเหมือนน่าจะเกี่ยวเราก็เลยไปอ้างอิงถึงเรื่องนั้นนะครับเอาตัวอย่างดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาเหมือนกันนะครับสังเกตว่าเคสที่ยกส่วนใหญ่จะเป็นเคสต่างประเทศเนาะเพราะว่าก็เป็นเคสหาง่ายด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้พาดพิงใครด้วยนะครับมันก็ปลอดภัยสำหรับตัวผมนะครับก็เขาให้ทำงานวิจัยว่าให้คุณเนี่ยเหมือนเขียนเลขออกมา4ตัวนะครับซึ่งเป็นเลข4ตัวท้ายของโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของคุณเองนะครับอันนั้นคือคำถามข้อแรกที่เขาถามเนาะว่าตัวเลข4ตัวท้ายของโทรศัพท์มือถือคุณคืออะไรก็ให้เขียนมาทุกคนก็เขียนนะครับและข้อ2นะครับคำถามที่ไม่เกี่ยวกับข้อแรกเลยเขาบอกว่าให้ถามว่าให้ประเมินตัวเลขจำนวนของหมอในเมืองแมนฮัตตันซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเบอร์โทรศัพท์ของเราถูกไหมแต่ว่าการศึกษาเรื่องนี้สะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าสมองของมนุษย์เรามันมีไบแอสที่เราไม่รู้อยู่อ่ะมีอคติบางอย่างอ่ะที่เราไม่รู้อยู่คือมันทำงานแปลกๆอ่ะโดยที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าคนที่เขียนเลข4ตัวท้ายมือถือเยอะอ่ะมักจะประเมินจำนวนหมอสูงแปลกไหมประหลาดมากแล้วก็ไม่ใช่แค่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับมีการทำงานวิจัยแบบนี้อีกเป็นแบบเป็น10เป็น100เรื่องเลยนะครับเรื่อง anchoring bias คือใช้วิธีคล้ายๆกันเงี้ยอย่างเช่นเลขประจำตัวประชาชนบ้างเลขที่เลขที่บ้านบ้างอะไรเนี้ยครับแล้วก็เอาอีกตัวเลขนึงให้บอกอ่ะว่าเช่นจำนวนประชากรของประเทศแอสโตเนียหรืออะไรเงี้ยคือเป็นประเทศที่เราไม่รู้จักอ่ะมาถามเราอ่ะซึ่งก็รีเลทกันหมดเลยว่าถ้าใครตอบตัวเลขเกี่ยวกับประชาชนหรือตัวเลขเลขที่บ้านเงี้ยสูงตัวเลขอันหลังที่ตอบคำตอบที่เราตอบมั่วๆเนี่ยมักจะสูงไปด้วยนะครับและแม้แต่ปู่บัฟเฟตต์ของเรานะครับก็เคยผิดพลาดนะครับเกี่ยวกับ anchoring bias คืออคติอย่างที่บอกว่ามันเกิดกับทุกคนนะมันเพราะเราทุกคนเป็นมนุษย์นะครับมันไม่เว้นใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งปู่นะครับคือปู่เนี่ยก็เคยพูดถึงเล่าความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนึงของปู่เองนะครับก็คือการซื้อ Walmart ในปี2003นะครับคือปู่ให้สัมภาษณ์ว่าก็ซื้อแบบเคาะเหมือนเคาะไปไม้หนึ่งอะที่ราคาหนึ่งใช่ป่ะเคาะเสร็จเนี่ยตั้งใจจะซื้อหุ้นตัวเนี้ยประมาณสัก100 ล้านหุ้นก็คือ Walmart ปรากฏว่าเคาะไปไม้หนึ่งอะราคามันพุ่งอะมันเหมือนแบบว่ามีแรงซื้อเข้ามากราฟอาจจะตัดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ทำให้ราคามันพุ่งขึ้นไปนะครับปู่ก็เลยไม่ซื้อต่อตั้งใจจะซื้อ100ล้านหุ้นแต่ซื้อไม่ถึงเพราะอะไรคิดว่าเดี๋ยวมันต้องลงมาเท่าเดิมละมั้งคือมันขึ้นไป 5% 10% มันเสียดายอะเราเคยเห็นราคาเนี้ยเดี๋ยวมันคงลงมาราคาเนี้ยนะครับแล้วปู่บอกว่าความผิดพลาดครั้งนั้นที่เขาไม่ได้ซื้อให้ครบจำนวนนะครับเป็นเงินมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญนะครับณวันที่เขาสัมภาษณ์นะครับก็แม้แต่ปู่ก็พลาดได้แล้วก็พลาดในสิ่งที่แบบไม่น่าเชื่อนะคืออคติกับราคาต้นทุนไม้แรกที่เราซื้ออันนี้คืออคติ anchoring bias ซึ่งจริงๆแล้ว anchoring bias มีเยอะมากเนาะบางทีเราอคติกับอะไรราคาต้นทุนก็ได้ราคา high ก็ได้ราคา low ก็ได้ครับราคาต้นทุนเพื่อนก็ได้เคยเจอไหมต้นทุนเพื่อนเนี่ยโอ้โหอันนี้เลวร้ายที่สุดนะครับถ้าเพื่อนมันซื้อ5บาทแล้วมันมาเชียร์เราตอน7บาทนี่มันเจ็บใจครับซึ่งมันควรไหมถ้าเรา valuation มันได้10บาทอะเราควรสนใจไหมว่าเพื่อนซื้อมากี่บาทไม่ควรถูกไหมจริงๆแล้วราคาที่ VI ควรจะให้เขาสนใจมีแค่2ราคานะครับคือราคาณกระดานวันนั้นกับราคาเป้าหมายของเรานะครับที่เหลือเป็นอคติทั้งหมดนะครับ